แพลนมีจัดเต็มบทสรุปสุดมันส่งท้ายทัวร์ ECPL 2024บุรีรัมย์ยูไนเต็ดผงาดคว้าแชมป์6สมัยติดคว้าตั๋วลุยศึกใหญ่ที่อินโดนีเซียแพลน B Media ส่งท้ายศึก eFootball Thailand Pro League 2024ในอีเวนต์แกรนด์ไฟนอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผงาดชูถ้วยแชมป์6สมัยติดความตราด FC 2-0 เกมคว้าเงินรางวัล 650,000 บาทพร้อมตั๋วเข้าแข่งขันรายการไอเฟลเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2024ที่ประเทศอินโดนีเซียด้านทัวร์นาเมนต์ ETPL 2024ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยกระดับ eFootball เป็นคอมมูนิตี้ e-sport ที่แข็งแกร่งทั้งการแข่งขันและทางธุรกิจที่ช่วยตอบโจทย์การทำตลาดของแบรนด์พาร์ทเนอร์พร้อมเป็นแรงสนับสนุนร่วมกันสร้างมาตรฐานการแข่งขันนักกีฬาอาชีพ e-sport ไทยฝีมือทัดเทียมเวทีระดับโลกความรู้สึกที่ได้แชมป์ก็ยังหอมหวานแล้วก็ตื่นเต้นเสมอครับเมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศในทุกๆปีที่ผ่านมาครับนี่ก็เข้าปีที่6แล้วครับพวกเราก็ยังทำงานหนักแล้วก็เต็มที่กันเสมอครับความกดดันมันแทบจะลดลงไปในแต่ละปีครับเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นมีชั่วโมงบินมากขึ้นมันก็ทำให้เราแบบแก้ไขสถานการณ์ในหน้างานมันทำให้ดีขึ้นนะครับครับผมคือปีที่แล้วเราก็เคยไปแข่งแล้วเราก็คว้าแชมป์มาครับแชมป์อาเซียนได้แชมป์อาเซียนมาแต่ปีนี้ความยากจะเพิ่มขึ้นเหมือนเขาดึงทีมจากกว้างขึ้นในโซนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียอะไรเงี้ยครับก็มาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวในทีมต้องประชุมกันอีกทีครับว่าจะส่งตัวแทนใครไปครับผมก็ฝากขอบคุณแฟนๆกู12แล้วก็แฟนๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตนะครับที่ช่วยเชียร์และช่วยซัพพอร์ตพวกผมตลอดมาแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารคุณแน่นด้วยครับที่คอยซัพพอร์ตพวกผมตลอดมาเหมือนกันขอบคุณมากครับครับจริงๆผมว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับที่ล่าสุดเราได้ดูในช่อง E-League Thailand นะครับก็มียอด Concurrent View ถึง 15,000 คนนะครับก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงมากนะครับกับการแข่งขัน e-sport ของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปทั้งนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็ตัวการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นเวทีให้เราสามารถผลิตนักกีฬาไปแข่งในระดับนานาชาติได้นะครับจริงๆอันนี้อย่างที่กล่าวไปนะครับจริงๆยอดเป้าของปีนี้เราต้องการจะเพิ่มจากปีที่แล้วนะครับซึ่งปีนี้จริงๆทั้งยอดวิวยอดรีชนะครับทั้งแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่เราทำเนี่ยสามารถทำให้เรามียอดวิวแล้วก็ยอดรีชเนี่ยสูงกว่าปีแล้วเกือบเท่าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมครับจริงๆผมว่าเราพยายามจะปรับการแข่งขันให้มันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็สนุกมากขึ้นโดยเฉพาะกับแฟนบอลที่แฟนกีฬาแล้วก็แฟนอีสปอร์ตที่ดูนะครับรวมถึงตัวนักกีฬาด้วยนะครับการที่เอาโมบายเข้ามาซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยโมบายของ eFootball เนี่ยมีคนเล่นอยู่หลายแสนคนต่อเดือนนะครับแล้วก็เราก็เอาตรงนี้เข้ามาโฟกัสกับโมบายมากขึ้นนะครับแล้วก็โฟกัสกับการแข่งขัน 3x3 ก็คือ Go Off มากขึ้นนะครับทำให้การแข่งขันเนี่ยมันมีทีมเวิร์คสมกับเป็นกีฬาฟุตบอลมากขึ้นนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่ามันจะทำให้มันสมจริงสมจังกับกีฬาฟุตบอลจริงๆนะครับแล้วก็ดูสนุกขึ้นจริงๆมาขอบคุณผู้จัดค่ะที่ทำให้มีการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่าการแข่งขันนี้ทำให้สร้างนักกีฬาทั้งแล้วก็ตัวบุคลากรคือผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นกลไกสำคัญนะคะที่ในการสร้างนักกีฬาประเภทนี้ค่ะก็คือเป็นการสนับสนุนอีสปอร์ตประเภทหนึ่งนะคะคือเป็นอีฟุตบอลแล้วทำให้คนดูเข้าใจง่ายเข้าถึงนะคะผมคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับภูมิภาคได้และการแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าเรามีคนไทยเรามีนักกีฬาเรามีคอมมูนิตี้ในประเทศไทยที่สนับสนุนคนไทยด้วยกันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในภูมิภาคคิดว่าไม่ไกลเกินฝันครับผมข้อหลักๆก็คือการกำหนดนโยบายที่จะช่วยให้ลดต้นทุนมีการให้แท็กอินเซนทีฟเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตครับและในอนาคตผมคิดว่าการกีฬาอาชีพพวกนี้ครับผมจะมีอินเซนทีฟจะมีประกาศเสียบัตรและมีโครงการอีกมากมายที่คิดว่าได้ผลัดขบาร์ได้จะสำเร็จครับคือจริงๆอย่างที่เหมือนของปีที่แล้วนะครับผู้ชนะของไทยแลนด์
โอลีกนะครับก็จะได้ไปแข่งในซีแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งปีแล้วเนี่ยเราได้แชมป์กลับมานะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราไปป้องกันแชมป์นะครับปลายเดือนที่แล้วเองที่มีการแข่งขันคล้ายๆของเอเชียนคัพของฟุตบอลนะครับก็คือ EFCE Asian Cup นะครับที่ประเทศกาตาร์นักแข่งขันไทยของเราก็ได้อันดับ4กลับมานะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการแข่งขันโปรลีกของเรานะครับทั้งการที่เราให้ Next Gen ก็คือพวกอเมเจอร์เข้ามาร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีนักกีฬาที่สามารถมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้มากขึ้นครับData News ครบสอบทุกข่าว